กลับสู่ช่วงที่2นะครับของ Eurotalk กับผมแชมป์พิรพลมาลุ้นกันต่อเลยครับว่าอันดับ5 4 3 2 1ของผู้เล่นที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดในศึกยูโรครั้งนี้คือใครอันดับที่5ครับสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดในโลกเขาเคยบอกนะครับว่าตัวเองนั้นเปรียบเสมือนปีศาจทั้งในสนามในสนามมีความดุร้ายในการทำประตูนะฮะและนอกสนามคุณจะเห็นว่าเขาเนี่ยก็พร้อมจะมีเรื่องแล้วก็มีลูกตกติตลอดเวลาเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปีศาจอิบราฮิโมวิชมาสวมเสื้อปีศาจแดง AC มิลานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคู่ควรกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นปีศาจที่ไล่ยิงประตูแล้วก็โกยทรัพย์เข้ากระเป๋าสูงเป็นอันดับที่5 560ล้านบาทขึ้นมาอันดับที่4ครับในขณะที่นักฟุตบอลเยอรมันส่วนใหญ่มีความสูงเนี่ยเลย180เซนทั้งนั้นแต่แบ็คร่างเล็กคนนี้เฟลิปลามฮะด้วยความสูงเพียง170เซนเขาเป็นกัปตันทีมของบาเยิร์นเป็นกัปตันทีมชาติเยอรมนีนะครับแล้วก็โกยค่าเหนื่อยสูงถึง575ล้านบาทต่อปีคงจะต้องยกฉายาคนโตตัวเล็กกระเป๋าตุงให้กับเฟลิปลามนะครับอันดับที่3แม้ว่าปีนี้จะยิงไปเพียง11ประตูจาก46นัดเฟอร์นันโดทอเรสนะครับได้รับตังถึง700ล้านบาทต่อปีหลายคนอาจจะบอกว่าไม่คุ้มเพราะอะไรครับยิงไป11นัดบวกลบคูณหารเท่ากับว่าเชลซีจ่ายตังเขาเนี่ยนะครับประมาณ63ล้านบาทต่อลูกครับอันดับ2เขาคือนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้กับทีมชาติอังกฤษจากตอนที่เป็นเด็กฝึกหัดเนี่ยนะฮะ500บาทต่อสัปดาห์มาวันนี้เวนรูนี่ครับรับค่าเหนื่อยสูงถึง820ล้านบาทต่อปีและหากยูโรครั้งนี้เขาสามารถงัดฟอร์มเด็ดเนี่ยนะฮะเห็นทีว่าแมนยูไนเต็ดอาจจะต้องทุ่มเงินค่าเหนื่อยเพิ่มอาจจะเป็นสถิติโลกก็ได้เพื่อรั้งตัวเวนรูนี่ให้อยู่ในถิ่นโอทราฟเฟิร์ดต่อไปผู้ชายคนนี้ 1,170 ล้านบาทต่อปีจะเป็นใครนั้นเฉลยเลยครับคริสเตียโน่โรนัลโดครับสิ่งที่ได้มาไม่ใช่ฟลุกๆนะครับภายใต้ชีวิตที่หรูหราแล้วก็ฟู่ฟ้าของนักเตะโปรตุเกสเขามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการฝึกซ้อมมากมีข่าววงในจากเรอัลมาดริดบอกว่าโรนัลโดเนี่ยจะมาถึงสนามซ้อมก่อนเพื่อนเสมอแล้วก็แน่นอนผลงานในสนามมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าอาจจะฟู่ฟ้าอาจจะบ้าแฟชั่นอาจจะไปโลดแล่นในวงการบันเทิงถ่ายโฆษณาแต่การยิง55ประตูการได้ค่าเหนื่อยสูงเป็นอันดับที่1ของนักเตะยุโรเปียนก็ถือว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยทีเดียวครับคราวนี้แหละครับง่ายนิดเดียวใครที่บอกอยากเห็นกีฬาไทยไปไกลง่ายฮะกีฬาไทยจะไปไกลวันที่นักกีฬาไทยที่เก่งส่วนใหญ่นั้นรวยแบบสุดๆถ้าไม่ได้เราก็จะอยู่กันแค่นี้แหละครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับในรายการ Eurotalk กับผมแชมป์พีรพลได้ใหม่ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรายการพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda วาสลินเมนโค้กแบรนด์ซุปไก่เครื่องดื่มตราช้างรถยนต์เชฟโรเล็ต